สวัสดีครับนิสิตคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่อาจารย์จะมานะครับทำแบบฝึกหัดนะครับแนะนำแบบฝึกหัดให้นิสิตนะครับได้ทราบนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแบบฝึกหัดของเรื่องของ section view นะครับเรื่องของ section view ทีนี้สิ่งที่นิสิตจะต้องเตรียมก็คือนะครับอุปกรณ์นะครับ2 อย่าง3 อย่างก็คือไม้ทีแล้วก็เซตสแควร์นะครับทีนี้ในการทำแบบหัด section view นะครับก็คือภาพตัดภาพตัดก็มีอยู่หลายชนิดไล่ตั้งแต่ full section นะครับตัดเต็ม half section ตัดครึ่งตัดบางส่วนนะครับตัดหมุนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น half กับ full นะครับที่นิสิตจะได้เจอนะครับนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนำนะครับ เรื่องของการใช้นะครับเส้นนะครับในการเขียนภาพตัดนะครับเรื่องของการใช้เส้นการเขียนภาพตัดก็ให้นิสิตสังเกตดูนะครับในการเขียนภาพ section view เนี่ยในภาพฉายเนี่ยเขาก็จะให้ลูกศรคล้ายๆอย่างนี้มานะครับนิสิตดูนะฮะเขาจะให้ลูกศรคล้ายๆอย่างนี้มานะครับเห็นไหมครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับถ้าเป็นลูกศรลักษณะนี้นะครับเป็นลูกศรของอาจารย์เนี่ยมันเยื้องนิดนึงนะครับแต่ว่าปกติแล้ว A เนี่ยมันจะต้องอยู่นี้นี่เขาเรียกว่าระนาบตัดนะ A ถึง A นะครับ section A นะครับคือหัวลูกศรไปทางไหนเอาส่วนที่หัวลูกศรชี้เนี่ยไว้นะครับเอาส่วนที่หัวลูกศรชี้ไว้ส่วนที่หัวลูกศรไม่ชี้มาก็ตัดมันทิ้งไปนะครับจะสังเกตว่าภาพนี้เป็นภาพออโตกราฟิกมุมที่เท่าไหร่ฮะมุมที่3นะครับมุมที่3นะครับอันนี้ภาพที่เกิด section view เนี่ยจะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเกิดขึ้นตรงนี้นะครับเส้นปากก็จะกลายเป็นเส้นเต็มนะครับก็จะมีเส้นเต็มบางส่วนถูกลบทิ้งนะครับอันนี้สิดูนะครับอันนี้เขาเป็นยกตัวอย่างอันแรกนะครับอันนี้เป็น full section นะครับ full section นะครับในภาพฉายภาพด้านบนนะครับจะถูกระบุว่าถูกตัดเต็มฉายออกมาเป็นภาพด้านหน้านะครับนิสิตก็จะต้องแก้ไขภาพด้านนี้นะครับให้ถูกต้องนะครับแก้ไขภาพด้านนี้จะเขียนใหม่หรือจะเขียนทับรูปเดิมก็ได้นะครับอาจารย์ก็จะเริ่มนะครับมันจะมีเส้นที่เราใช้นะครับมันจะมีอยู่2แบบเช่นเส้นเต็มนะครับกับเส้นเต็มบางนะครับเต็มหนักกับเต็มบางนะครับเต็มหนักก็คือเส้นขอบนะครับที่เราจะต้องเขียนเพิ่มนะครับนิสิตดูนะครับเส้นขอบที่เราจะต้องเขียนเพิ่มเส้นขอบที่ต้องเขียนเพิ่มก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นปากนะครับอาจารย์ก็จะเขียนเส้นขอบเพิ่มซะก่อนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นปากครับทับเส้นปากไปเลยนะครับถ้าแก้ไขในรูปนะครับสิทธิ์ก็ไม่ต้องเขียนใหม่นะครับสิทธิ์ก็ไม่ต้องเขียนใหม่อย่างรูปแรกเนี่ยเป็นการเจาะรูนะครับเจาะรูก็จะมีอยู่2ขนาดด้านบนเนี่ยจะกว้างกว่าด้านล่างนะครับด้านล่างจะแคบกว่านะครับนี่การเจาะเนี่ยถ้า2ขนาดมันก็จะเกิดขอบขึ้นตรงนี้พอเวลาเรา section view ปุ๊บนะครับมันก็จะมีขอบของชิ้นงานเกิดขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนนะนั้นดังนั้นเราก็เลยต้องใส่อะไรครับเส้นเต็มลงไปนะครับใส่เส้นเต็มลงไปใส่เส้นเต็มลงไปนะครับมันเกิดขอบของชิ้นงานขึ้นนะครับพอตัดแล้วมันจะมีเส้นบางส่วนที่หายไปนะครับอย่างเส้นนี้นะครับหายไปนะครับเส้นนี้จะต้องหายไปนะครับมันอยู่ส่วนตรงไหนครับอยู่ส่วนตรงนี้เห็นไหมฮะอยู่ส่วนตรงนี้ก็ต้องหายไปก็ต้องลบมันทิ้งนะครับหรือว่าไม่เขียนเพิ่มเติมครับหรือว่าไม่เขียนเพิ่มเติมก็ต้องลบมันทิ้งไปอาจารย์ก็จะใช้ลิควิดลบนะครับเพราะว่าของอาจารย์ใช้ปากกานะครับก็เลยต้องใช้ลิควิดลบนะครับอ่ะโอเคนะครับลบเสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเขียนเส้นเต็มบางนะครับทีนี้สิ่งที่นิสิตเส้นเต็มบางที่นิสิตจะต้องเขียนเนี่ยมันจะมีหลายมุมมีทั้งมุม45นะครับมุม30มุม60แล้วแต่นิสิตจะเลือกใช้นะครับมุมใดมุมหนึ่งนะครับอาจารย์ก็จะเลือกใช้45ก่อนครับเต็มบางนะครับเลือกใช้45ก่อน
สิทธิ์ดูนะครับห่างพอประมาณนะครับตามทฤษฎีที่เราเรียนนะครับห่างพอประมาณเขียนไปข้างหน้าจะมีเงาเกิดขึ้นนิดหนึ่งนะฮะพอประมาณนะครับอย่าถี่ไปอย่าห่างไปนะครับกีบไปเรื่อยๆนะครับเต็มนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือการใช้เส้นตัดนะครับ45องศานะครับก็จะสังเกตว่าจะเกิดนะครับขอบของชิ้นงานขึ้นใหม่นะครับที่เป็นเส้นปะในส่วนของเส้นปะนะครับก็จะเกิดขอบของชิ้นงานขึ้นใหม่นะครับก็ให้นิสิตสังเกตดูนะครับทีนี้มาดูอีกภาพหนึ่งนะครับเป็นภาพด้านล่างนะครับมาดูอีกภาพหนึ่งนิสิตจะสังเกตว่านะครับภาพนี้จะเป็น half sectionนะครับเป็น half section นะครับนิสิตก็ดูนะครับ half section เนี่ยเขาตัดส่วนไหนอะไรยังไงนะครับดูนะฮะตัดส่วนไหนอะไรยังไงเขาตัด half section อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วมันตัวเส้นตัดเนี่ยจะเยื้องนิดนึงนะครับซึ่งรูปมันเยื้องนิดนึงนะครับจริงๆแล้วมันจะอยู่แนวนี้นะครับอยู่แนวนี้นะครับทีนี้เวลาการตัด half section เส้นเต็มจะเกิดขึ้นตรงไหนบ้างเส้นปะจะอยู่ตรงไหนเส้นปะตรงไหนจะหายไปบ้างหรือยังคงอยู่บ้างอันนี้เพิ่นเป็น half section นะครับวิธีการนะครับสิทธิ์ดูนะครับ half section จารย์จะใส่เส้นเต็มซะก่อนนะครับถ้าตัดอย่างนี้นะครับจารย์ใส่เส้นเต็มซะก่อนให้สิทธิ์สังเกตดูนะครับเส้นเต็มถ้า half section โดนตัดนี่นะครับโดนตัดนี่ลงไปเส้นเต็มก็จะเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับ1เส้นเพราะว่ามันโดนตัดใช่ไหมครับ1เส้นเส้นเต็มก็จะเกิดตรงนี้1เส้นครับ1เส้นนะฮะส่วนที่ตัดก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับตัดทิ้งไปนะครับก็จะเกิดเส้นเต็มตรงนี้อีกนะครับ1เส้นนะครับแล้วก็เส้นเต็มทับเส้นไป1เส้นแล้วก็จะมีเส้นเต็มที่หายไปที่เราต้องลบมันทิ้งนะครับมีเส้นเต็มที่หายไปที่เราต้องลบมันทิ้งอยู่กี่เส้นฮะดูนะฮะนิสิตตรงนี้1เส้น
รงนี้1เส้นแล้วเส้นลายตัดจะเกิดขึ้นตรงไหนบ้างสิดูนะครับเส้นลายตัดจะเกิดขึ้นตรงไหนบ้างเส้นลายตัดก็จะเกิดขึ้นเฉพาะส่วนนี้ดูนะครับเส้นลายตัดก็จะเกิดขึ้นเฉพาะส่วนนี้อาจารย์จะใช้60ในการเขียนก็จะเกิดขึ้นส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับส่วนนี้ที่ไม่โดนที่ไม่มีเส้นลายตัดก็เพราะว่ามันเป็นอะไรครับเป็นส่วนเว้านะครับเป็นรูเจาะลงไปนะครับก็ไม่เกิดขึ้นนะครับส่วนที่โดนตัดนะครับก็จะเป็นเส้นเต็มทึบนะฮะเส้นเต็มทึบหนานะครับอันนี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเพราะว่าฉายเนี่ยเส้นsection view ถ้าถูกฉายก็ถูกฉายมาภาพอีก1วิวนะครับจะไม่ถูกฉายมาภาพด้านข้างนะครับโอเคนะครับจะถูกฉายมาภาพอีก1วิวนะครับเป็นวิวที่ต่อเนื่องกันนะครับอย่างเช่นตัดใน section view ที่เป็น section view ที่เป็นภาพด้านบนก็จะถูกฉายมาภาพด้านหน้านะครับโอเคนะครับที่10ต่อมาสำหรับ full section นะครับรูปในรูปเดียวกันนะครับที่อาจารย์มาวางไว้ข้างนี้นะครับเห็นว่าอันนี้ตัดแบบ full section นะครับดังนั้นมันก็จะมีเส้นปะที่กลายเป็นเส้นเต็มและเส้นเต็มที่หายไปนะครับนิสิตลองนึกไว้ในใจนะครับว่าเส้นไหนมันจะกลายเส้นปะเส้นไหนจะกลายเป็นเส้นเต็มบ้างนะครับอันไหนจะกลายอันไหนเส้นทึบอันไหนจะกลายเส้นทึบอันไหนจะหายไปบ้างนะครับอันนี้เป็น full section นะครับสิก็นึกไว้นะครับว่าอันไหนมันจะต้องหายไปอันไหนจะต้องเติมเข้ามานะครับ full section นะครับไว้นะครับสำหรับเส้นที่หายไปอาจารย์ก็จะลบมันนะครับให้ลิควิดลบนะครับเส้นที่หายไปก็คือเส้นนี้นะครับซีจะเขียนใหม่ก็ได้หรือว่าจะลองทำนะครับลองทำในนี้ก็ได้นะครับโดยการใช้ยางลบหรือลิควิดลบนะครับโอเคนะครับนี่เราก็จะใส่เส้นลายตัดนะครับเราจะใส่เส้นลายตัดนะครับก็จะใส่เส้นลายตัดโอเคนะครับเองแล้วเราก็จะเริ่มใส่เส้นลายตัดนะครับอาจารย์ก็จะใช้สัก30องศานิสิตจะสังเกตว่าเวลาอาจารย์เขียนเส้นลายตัดถ้าสมมติอย่างเงี้ยนะครับเป็นเส้นต่อเนื่องกันอย่างเงี้ยอาจารย์จะเขียนทีเดียวอาจารย์จะไม่เขียนคนละทีเพราะว่าชิ้นงานเป็นชิ้นเดียวกันนะครับ
ชิ้นงานเป็นชิ้นเดียวกันเราไม่ใช่มี2ชิ้นงานอยู่ในนี้นะครับเห็นไหมครับดูนะครับจันจะเขียนต่อเนื่องกันนะครับนี่ช่องไฟนะครับก็ให้มันสม่ำเสมอนะครับพยายามให้มันสม่ำเสมอนะครับคือเราจะกำหนดให้มันสม่ำเสมอได้ก็เราต้องเขียนบ่อยๆนะครับนิสิตบทนี้เป็นบทที่ค่อนข้างที่จะง่ายนะครับนิสิตสามารถที่จะทำคะแนนได้นะครับในไฟนอลนะครับเสร็จนะครับก็สังเกตว่านะครับ half section กับ full section นี่ค่อนข้างที่จะต่างกันนะครับ full section เนี่ยก็คือตัดเต็มนะครับตัดเต็มแนวนี้ทั้งหมดเลยนะครับตัดเต็มแนวนี้ทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะเหลือในส่วนนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นรูนะครับส่วนนี่ full section นะครับส่วน half section เนี่ยมันก็จะมีเส้นนะครับที่นิสิตจะต้องเติมเป็นเส้นเต็มนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับอันนี้สำคัญนะครับถ้าตัดปุ๊บส่วนนี้จะต้องเป็นเส้นเต็มนะครับส่วนนี้ต้องเป็นเส้นเต็มเพราะมันโดนตัดนะครับเพราะมันโดนตัดโอเคนะครับ อีกภาพนึงนะครับเป็นภาพที่4นะครับเป็นภาพที่4อันนี้ก็เป็น full section ก็เหมือนกันนะครับเป็น full section เหมือนกันนะครับก็นิสิตลองนึกไปในใจด้วยว่านะครับตรงไหนจะต้องเป็นเส้นเต็มตรงไหนจะต้องเป็นเส้นปักนะครับโอเคนะครับอาจารย์ก็จะลองเติมดูนะครับเส้นเต็มเส้นปักนะครับอันนี้ก็เป็นเว้านะครับอันนี้ก็เป็นเส้นเต็มนะครับอันนี้ก็เส้นเต็มเจาะรูเพราะเป็นฟูนะครับนะครับนะครับส่วนวงกลมนี้นะครับส่วนวงกลมนี้ก็จะต้องเป็นนะครับเส้นเต็มเหมือนกันวงกลมนี้ต้องเป็นเส้นเต็มเหมือนกันนะครับ
คนะครับทีนี้เราก็มาใส่เส้นลายตัดกันครับใส่เส้นลายตัดกันอาจารย์ยังคงใช้นะครับเซต30นะครับเขียนให้นิสิตดูนะครับคือจะเขียนจากซ้ายมาขวาหรือขวามาซ้ายก็ได้นะครับได้สองทางแต่ว่านะครับถ้าเป็นชิ้นงานเดียวกันคนเขียนไปในทิศทางเดียวกันนะครับคนเขียนไปในทิศทางเดียวกันนะครับไม่ควรเขียนสวนทางกันนะครับไม่ควรเขียนสวนทางกันก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับ full section 4รูปนะครับ4รูปก็ไม่ยากนะครับมีสิทธิ์ครับไม่ยากที่เราจะทำนะครับในเรื่องนี้นะครับ